ค่ะสำหรับเมเจอร์ต่อไปในวันนี้นะคะก็คือ Media and Communication ค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์วันขวัญและพี่แนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อพลินนะคะหรือเรียกว่าลีน่าก็ได้อยู่ปี4ค่ะ Media Com โอเคค่ะอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนสงสัยมากเลยค่ะ Media Com กับนิเทศนี่ต่างกันยังไงคะเป็นคำถามโลกแตกนะคะก็คือจริงๆเนี่ยมันก็คือนิเทศศาสตร์แต่ถ้าตอนที่เขียนหลักสูตรเนี่ยถ้าเรามองความเป็นไปของนิเทศศาสตร์ในประเทศนี้คือเราสร้างนิเทศศาสตร์ให้มันถูกจำกัดอยู่กับฟอร์มว่าอันไหนคือหนังอันไหนคือทีวีอันไหนคือวิทยุอันไหนคือหนังสือพิมพ์แต่ถ้าเรามองโลกที่กำลังเกิดขึ้นทุกอย่างมัน disrupt ไปหมดแล้วมันไม่ได้มาแบ่งกันที่ฟอร์มมันพูดกันถึงคอนเทนต์ดังนั้นมีเดียคอมก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าคนชอบพูดว่ามีเดียสเดดคือมีเดียตายแล้วซึ่งมีเดียมันไม่เคยตายตราบใดที่พวกเรายังกอสซิปยังคอมมูนิเคทกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมีเดียคอมเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยปรัชญาว่าเราจะสร้างมีเดียเนาะสร้าง1คอนเทนต์ที่สามารถไปได้10แพลตฟอร์มดังนั้นเราจะไม่ได้จำกัดว่าอันนี้คือหนังอันนี้คือด็อกคิวเมนทรีอันนี้คือทีวีเพราะทุกวันนี้ Netflix เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันถ่ายเป็นหนังแต่จริงๆแล้วมันฉายเป็นซีรีส์คือมันคอนเวิร์สกันไปหมดแล้วอะดังนั้นเนี่ยถ้าดูคร่าวๆมันก็คงเหมือนนิเทศศาสตร์แต่ถ้าดูในคอคอนเทนต์จริงๆมันคนละเรื่องกันและอย่างนี้เมเจอร์นี้นี่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะโอเคก็คือเมื่อเข้ามานะคะหลักสูตรเนี่ยภายในปี1เด็กก็จะบ่นกันอึนเพราะคิดว่ามาถึงแล้วจะได้กระโดดโลดเต้นเป็นนักกิจกรรมจับกล้องแต่ชีวิตจริงมันไม่สีชมพูอย่างนั้นน่ะเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาเนี่ยปีแรกมันจะถูกบังคับให้เรียนวิชาที่เป็นฐานความรู้ของศิลปะนะของดนตรีของวรรณคดีแล้วก็ของทฤษฎีทางการสื่อสารเพราะนี่มันคือฟาวเดชั่นของคนที่จะสร้างสื่อใช่ไหมสมมุติเราเข้ามาแล้วแบบโอ๊ยหนูจะเป็นช่างกล้องหนูจะจับกล้องแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรไม่รู้จะสร้างสตอรี่เทลลิ่งยังไงในนั้นมันก็เสียเปล่าใน4ปีดังนั้นปีแรกมันจะเป็นเหมือนกับฟาวเดชั่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นปี2ก็พอปี2เทอม3เนาะเราจะเลือกสายมันก็จะมี3สายให้เลือกสายแรกคือCreative Contentก็คือใครก็ตามที่อยากจะเป็นผู้กำกับหนังเป็นนักแสดงเป็นโคเรียกราฟเฟอร์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักเขียนนิยายหรือเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์คือเป็นคอนเทนต์ที่เป็นฟิกชันนอลการสร้างเรื่องใหม่นะสายที่2คือดิจิทัลเจอร์นัลลิซึมอันนี้ก็คือยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นักข่าวพวกด็อกคิวเมนทรีที่เป็นอินเวสติเกทีฟนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสายที่เราถือว่าเป็นการสร้างมีเดียแบบfactual คือเอามาจากข้อเท็จจริงอันสุดท้ายเป็นสายใหม่ล่าสุดแล้วก็ฮอตฮิตมากคือ integrated media communication สายนี้ก็คือมัน bridge กันระหว่าง marketing กับ media คือสมมุติว่าเราจะ boost post จะทำอะไรใน Facebook Instagram เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆก็ boost ได้เนาะเราต้องหาลิงก์กันระหว่างว่าคอนเทนต์ต้องเป็นแบบไหน target audience เป็นแบบไหนจะเล็ง SOE จะ boost ให้ถูกจะต้องเป็นเวลาไหนเหมือนเล่นหมากรุกเลยจ้ะแล้วก็หลังๆเนี่ยตัว integrate media communication ค่อนข้างฮิตมากเพราะว่าออกไปเป็น AE ก็ได้ออกไปเป็น media strategist ก็ได้ยังไม่จบพอจบปี2เสร็จเขาต้องเรียนตามสายใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องเรียนตัว major elective เช่น director ก็ต้องเรียน directing ล้วนๆ actor ก็ต้องเรียน acting ล้วนๆนะเสร็จแล้วก็ไป internship และปีสุดท้ายทุกคนต้องทำ thesis จบดังนั้นตัวขายหนึ่งของเราก็คือนิเทศศาสตร์พวก international ทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะเรียนสอบแล้วก็จบแต่เราเป็นที่เดียวที่ทุกคนถูกบังคับให้ต้องทำ thesisเพราะว่ามันต้องมีพอร์ตโฟลิโอเพื่อไปสมัครงานจ้ะสังเกตเลยนะคะว่าเป็นเมเจอร์นี้มีความค่อนข้างจะซีเรียสอยู่พอสมควรแล้วก็เน้นปูพื้นฐานให้น้องๆเพื่อแบบเลือกสายงานที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้นะคะและอย่างทีนี้พี่ตอนเรียนเป็นยังไงบ้างคะในการเรียนขณะนี้โอเคค่ะคือตอนแรกเราเข้ามาปี1ปี2อย่างที่ครูขวัญบอกไปเราอะเรียนเหมือนกันหมดทุกคนเท่ากับว่าตอนนั้นอะเราจะรู้แล้วว่าพื้นฐานเราแน่นหรือไม่แน่นอะไรทำให้เรารู้ว่าตอนปี2เทอม3ที่เราจะเลือกคอนเซนเทรชันเนี่ยเราเลือกได้ถูกต้องตามที่เราต้องการเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเราถนัดอย่างตัวเราอย่างเงี้ยเรียนมาตอนนี้เราอยู่ปี4แล้วเราทำธีสิสอยู่
ตอนแรกเราคอนเซิร์นมากว่าเอ้ยการเลือกคอนเซนเทรชันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเรียนอะไรเราจบไปจะทำอะไรแล้วแบบมันจะเลือกถูกต้องไหมแต่จากการที่เรียนมาหนึ่งเกือบสองปีทำให้รู้เลยว่าโอเคเราเลือกถูกสายอย่างเราเลือก creative content เราจบ producer ทำให้เรารู้เลยว่าโอเควิชาฟิล์ม producer มันเป็นฟีเล็กทีฟของการที่เราเลือกเรียนได้ทำให้รู้ว่าโอเคคณะนี้ปูพื้นฐานมาได้แน่แล้วทำให้รู้ว่าเราชอบและไม่ชอบอะไรค่ะค่ะและอย่างนี้ activity ของพี่ในมหาลัยนี้มีอะไรบ้างคะเพราะว่ามหาลัยเรามีคลับมีอะไรเยอะมากแล้วมีพี่ได้ทำอะไรบ้างคะในช่วง4ปีนี้โอเคค่ะเราก็อยู่อะไรนะ Animal Lover แล้วก็แบบพวกทำขนมมาให้น้องหมาทั้งหลายเกี่ยวข้องกับมีเดียมากค่ะและอย่างอาจารย์คือน้องๆหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่ามีเดียเนี่ยจบมามีแต่เกี่ยวกับหนังหรือเปล่าหรือแบบจบมาเป็นดาราหรือเปล่าคืออยากให้แบบอธิบายน้องๆแบบว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าคะไม่จริงเลยจ้ะส่วนมากใครที่คิดว่าเข้ามาแล้วจะได้เป็นดาราเดินออกไปขอตกทุกคนมีเดียคอมไม่ได้สร้างเฉพาะคนทำหนังนะคะเพราะหนังมันก็เริ่มแคบลงแคบลงเนาะมันต้องคอนเวอร์ชไปที่แพลตฟอร์มอื่นแล้วนะคะสิ่งที่มีเดียคอมสร้างที่สุดคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างมันจะรอดก็ที่คอนเทนต์หนังสวยแค่ไหนบทชั่วก็ไม่มีใครดูแล้วก็ไม่มีวันชนะอะไรเด็ดขาดหนังสวยแค่ไหน acting ห่วยพุ่มกับกำกับไม่เป็นทำเป็นแต่ภาพสวยมันก็ไม่มีวันจะไปไหนได้ดังนั้นเนี่ยคือเรากลับมาที่มิติของการสร้างคอนเทนต์ในทุกระดับเพราะนั้นคือคอเนาะของการคอมมิวนิเคชระหว่างมนุษย์กันและอย่างนี้มหาลัยมีอินเทอร์ชิพอะไรให้นักศึกษาไหมเพราะว่าดูเป็นสายงานที่แบบต้องมีการฝึกเยอะมากใช่จ้ะมีค่ะแต่ก็โหดมากก็คือไม่หาให้หาเองเพราะมีเดียกว้างมากถ้าเราไปเซิร์ฟเด็กหมดเขาจะนึกไม่ออกเลยว่าเมื่อเขาจบงานจบเรียนไปเนี่ยเขาจะไปสมัครงานที่ไหนอินดัสทรีเป็นยังไงดังนั้นการบังคับให้ทุกคนต้องหาที่ฝึกงานเองนะแล้วต้องมาโปรโพสคอมมิตตี้ก่อนด้วยว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไปฝึกบริษัทลุงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาต้องเขียนมาในโปรโพสว่าบริษัทที่เขาจะไปฝึกซึ่งเขาต้องได้แล้วด้วยนะบริษัทที่เขาไปฝึกเนี่ยมันทำงานลักษณะไหนเขาจะฟิตอินในคอนเทนต์ลักษณะไหนของงานแล้วเขาจะได้อะไรกลับมาไม่งั้นเราก็รู้สึกว่าเขาเสียเงินไปฝึกงานเปล่าประโยชน์เพราะว่าเวลาไปเนี่ยมันไปทั้งเทอมดังนั้น12อาทิตย์เนี่ยมันต้องได้อะไรไม่งั้นเพราะว่ามันควรจะเป็นว่าเรียนเสร็จเอาทุกอย่างที่เรียนไปฝึกในสิ่งที่อยากทำกับอินเทอร์นชิพเมื่อกลับมาโพลิชและสร้างคราฟต์ของตัวเองในทีซิสพอจบกลับไปมันก็ควรจะจบเป็นมนุษย์ที่สร้างมีเดียแบบมีมิติได้เดี๋ยวเขากลับมาเล่นที่เรื่องทีซิสนิดนึงนะคะตอนที่พี่ทำทีซิสเป็นไงบ้างคะโอเคตอนนี้คือปี4เทอม1เนาะมันคือเป็นช่วง pre production มันก็ค่อนข้างจะโหดมากๆแบบมากๆจริงๆเพราะว่าการที่ก่อนเราจะทำ production จริงๆจะต้องมีก่อนที่ว่าเราจะต้องทำ location ต้องเลือกต้องนู่นนี่นั่นคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคือตอนมาถึงปุ๊บเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราเลือก advisor ไม่ได้หมายความว่าเราเลือก advisor และ advisor ไม่เลือกเราคืออาเวเซอร์ก็ต้องเลือกเรากลับด้วยนั้นทีนี้เราก็ต้องเลือกโพสิชันกับเพื่อนถ้าเราจะทำกับเพื่อนว่าเอ๊ะใครจะเป็นดีเรคเตอร์เป็นโปรดิวเซอร์ใครจะจบแอคเตอร์ใครจะจบสคริปต์ไรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอเสร็จแล้วพอเลือกได้เสร็จเราก็จะต้องมาโอเครวมกลุ่มกันประชุมคุยกับอาเวเซอร์ว่าโอเคตอนนี้นะเรามีแพลนแบบนี้แบบนี้ตอนนี้คือบทเราเป็นแบบนี้นะดีไหมคือจริงๆของเรามีการประชุม4ครั้งต่อ1เทอมต้องเจออาเวเซอร์ถึง4ครั้งแล้วก็มีอาเวเซอร์ฟอร์มคือเราจะได้รู้ว่าโอเคครั้งที่1 advisor บอกโอเคอันเนี้ยไม่โอเคนะไปเขียนฟอร์มมาครั้งต่อไปทำอะไรแล้วเราก็ develop มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายที่สำคัญเลยคือตีสิทธิ์เราอะไม่ได้หมายความว่าpre production เราไม่ต้องถ่ายคือของเรามีรีวิวหมายความว่าเราจะได้ลงมือถ่ายทำก่อนจะเจอประสบการณ์จริงๆตอนเดือนมกราที่จะถ่ายเทอม2ก็จะได้รู้ว่าจริงๆก่อนถ่ายหน้ากองอะมันมีประสบอะไรที่แบบติดขัดการจัดไฟ acting ไม่ดีซีนนี้คือต้องการ prop เพิ่มก็คือจะอยู่ในช่วงของก่อนจะปิดเทอมแล้วแล้วก็มาส่งรีวิวอาจารย์แล้วก็จะได้ฟีดแบ็กกลับไปฟีดแบ็กคือสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นมากๆว่าหนังเราจะไปต่อไดเรคชั่นไหนคือจะมีอาจารย์แล้วก็เป็นคณะกรรมการจากข้างนอกที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็มาคอยช่วยไดเรคให้เราว่าโอเคต้องไปไดเรคชั่นนี้นะถึงจะโอเคดูแบบเป็นวิสาขาที่แบบต้องแบบ practical เยอะมากๆเลยค่ะแล้วอย่างอันนี้พี่ได้ทำ intern หรือยังคะตอนแรกจริงๆต้องทำตอนปี3เทอม3แต่ด้วยความที่ติดโควิดแล้วทีนี้เราก็คือเราอยากไปฝึกที่บริษัทจริงๆเพราะเราส่งแกรมมี่ไปแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดฝึกเขาจะให้ฝึก work from home แล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบทำงานผ่านคอมเราก็เลยขอเลื่อนไปเป็นปี4เทอม3ซึ่งก็คือเทอม3ของปีนี้ค่ะผมก็ดูมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากเลยนะคะขณะนี้
และอย่างทีนี้แบบน้องๆทุกคนแบบเวลามาสอบมาเรียนเรียนหนักมากไหมคะแบบการเรียนถ้าไม่โกหกเลยจริงๆก็มากนะคะคืออันนี้ไม่โกหกเลยแต่คือถ้าถามว่ามากแต่สนุกไหมสนุกคือตอนแรกปี1ปี2ที่อาจารย์ขวัญบอกพื้นฐานเราจะงงมากเอ้ยเราเรียนมีเดียทำไมเราต้องมานั่งเขียนเป็นหลายๆพันคำทำไมเราต้องมานั่งคิดระดมไอเดียแบบทำไมเราไม่ได้ออกถ่ายตอนแรกความคิดทุกคนจะเป็นแบบนี้แต่เขาบอกว่าคือมีเดียคอมเราสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องมีไอเดียมาก่อนคือเราเป็นอะไรเงี้ยเราดูหนังทุกเรื่องจบเหมือนกันหมดเลยเราเดาได้ทำไมเราถึงไม่อยากดูหนังไทยอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมมีเดียคอมต้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มออื่นไม่มีคือเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่เราได้มามันค่อนข้างจะแน่นแล้วทำให้เราอะมองวิชั่นที่ต่างไปเวลาดูหนังหรือการจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ๆแต่หนักไหมหนักแต่คือพอขึ้นคอนเซนทรชันจริงๆอะเราจะได้เริ่มปฏิบัติมากขึ้นทำมาปฏิบัติมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบอันเนี้ยเราชอบจับกล้องอะเราชอบไดเรคคนอะมันก็จะหนักคนละแบบแล้วอันนี้ก็จะเหนื่อยออกกองอันปีหนึ่งปีสองก็จะเหนื่อยไอเดียแต่ปีสามปีสี่ก็เหนื่อยไอเดียอยู่ดีนะเพราะว่าต้องคิดแต่ด้วยความที่มันปูพื้นฐานมาแล้วมันจะไม่ค่อยเหนื่อยไอเดียมากเพราะเรามีพื้นฐานที่แน่นได้ยินชื่อว่าหลายที่หลายคนมาเข้าเรียนมีเดียเขาแบบชอบดูซีรีส์เกาหลีหรือชอบดูแบบหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่มหาลัยมีให้นักศึกษาแบบไปฝึกงานที่ต่างประเทศหรือแบบไปมีอะไรแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศไหมคะมีค่ะพร้อมให้ไปตลอดแล้วควรจะไปแต่ก็นะเราก็ไม่เคยปูพรมให้ใครมันต้องหาวิธีไปเองก็คือเน้นให้นักศึกษาแบบได้มีการฝึกช่วยตัวเองใช่เพราะว่ามันมี BBC Journalism มีสิงคโปร์ติดต่อมาพวก Channel News Asia คือจริงๆข้อดีของการเป็นเด็ก MUIC คือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเวลาเรียน acting directing กับเราทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดดังนั้นสมมติอยู่เป็นแอคเตอร์ที่ดีร้องเพลงภาษาอังกฤษได้แล้วภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหา diction แบบลอยมาจากฟากฟ้าบอนแดงเงี้ยก็ไปดิไปเลยแล้วก็ข้อดีก็คือสมมติอยากเป็นแอคเตอร์เราไม่ได้ลิมิตโอกาสอยู่ในเมืองไทยเขาสามารถไปออดิชั่นที่สิงคโปร์ได้เลยค่ะอ๋อค่ะและอย่างตอนที่พี่สอบเข้านี่พี่เตรียมตัวยังไงบ้างคะคือตอนนั้นเราเรียนเยอะมากเราเรียนแซดเรียนทั้ง IELTS เรียน TOEFL เรียนทุกอย่างเลยที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนไทยมาเท่ากับว่าแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแล้วก็ต้องเรียนพิเศษเอาค่อนข้างยอมรับว่าหนักมากๆแล้วใช้วิธีมาสอบ TOEFL ของที่นี่เอาใช่ค่ะโอเคแล้วอย่างคณะนี้ต้องใช้พอร์ตโฟลิโอด้วยไหมคะคือมีเดียจริงๆการสร้างมีเดียมันฝึกได้ในช่วง4ปีที่เรียนแต่ว่าสำคัญที่สุดก่อนที่จะไปได้สกิลเหล่านั้นมันคือไอเดียไงคะเราเลยไม่ได้บังคับว่าต้องทำพอร์ตคือไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องถ่ายหนังเป็นแล้วเข้ามาถ้าอย่างนั้นคือถ่ายหนังเบสิกสกิลมันหาได้ใน YouTube อ่ะมันไม่ต้องมาสอนในห้องแล้วแต่สำคัญกว่าคือถ่ายอะไรและจะเล่าเรื่องจากสิ่งที่ถ่ายยังไงและมีมุมมองยังไงในสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดอันนั้นยากกว่าเยอะและอันนั้นต้องมาเจอในห้องเราก็เลยไม่ต้องมีพอร์ตแต่มีเลขย้ำมีเลขก็ยังหนีเลขไม่พ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคมาพันเลขเพราะว่าของ SAT รู้สึก require 500 up เท่านั้นก็คิดว่าน่าจะไม่ยากเกินความสามารถน้องๆนะคะและที่นี้อย่างมีเดียคอมนี้มีคลับอะไรให้น้องๆได้จอยบ้างไหมคะแบบคลับเกี่ยวกับมีเดียคอมไม่มีเลยค่ะเพราะว่างานเยอะคือทุกอย่างที่ต้องทำหลังเลิกเรียนคือคลับเราเพราะว่าวิชาตั้งแต่ปี2เป็นต้นไปแทบจะทุกตัวอะไรก็ตามที่เป็นเรียนเป็นเลคเชอร์ตอนท้ายต้องแอพพลายแล้วทำเป็นมีเดียโปรดักต์ดังนั้นเด็กต้องลุกขึ้นทำอะไรตลอดเวลาค่ะแล้วอย่างนี้มีตัวอย่างรุ่นพี่ที่จบจากมีเดียคอมไปที่น้องๆ น่าจะรู้จักกันไหมคะเอาทางไหนได้หลายทางได้เลยค่ะที่คิดว่าแบบน้องๆน่าจะรู้จักกันก็มีใครนะพี่ไนซ์ใช่ไหมไนซ์ nice, เพิ่งเซ็นสัญญาจะเล่นซีรีส์แล้วก็เขาก็มีวงที่ทำกับเพื่อนที่มิวสิคคอลเลจเล่นคอนเสิร์ตทั่วไปชื่ออะไรนะเย็บแม่เย็บชื่อสร้างสรรค์มากแล้วก็เย็บนี่พีนะคะพีตัวพีวายพีโอเคแล้วก็ส่วนมากเราไม่ได้มีแบบดาราเนาะมีแต่กำลังจะเป็นเพราะฉะนั้นก็จะมีนักแสดงหลายๆคนกำลังเรียนอยู่ในมีเดียคอมแต่เราก็จะย้ำนะจ๊ะว่าไม่ใช่จะเป็นดาราแล้วมันจะได้สิทธิพิเศษก็ยังต้องเข้าห้องและเช็คชื่อตลอดการนะคะแต่ว่าส่วนมากที่มีเนี่ยเขาจะอยู่ในอินดัสทรีมากกว่าเช่นไปทำโฆษณาเนาะอยู่ในแกรมมี่อยู่ใน The People ที่เป็นออนไลน์เจอร์นัลลิซึมไป The Standard หรือว่าบางคนก็อยู่พวกดิจิทัลเอเจนซี่อย่างเงี้ยจ้ะค่ะและอย่างนี้อยากให้คิดว่าน้องๆ น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะพอสมควรนะคะเพราะอาจารย์ได้ให้ข้อมูลละเอียดมากแล้วก็น้องน่าจะพอเห็น
ภาพรวมของการเรียนที่นี่แล้วนะคะอยากให้อาจารย์กับพี่ฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังสนใจจะเข้าเรียนที่คณะหน่อยค่ะคือฝั่งน้องๆที่อยากเรียนน้องๆที่อยากเข้าจริงๆนะคะมีเดียคอมเป็นคณะที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อย่าคิดว่าสืบไปแล้วที่ตายไปแล้วเพราะไม่งั้นทุกวันนี้คนเราจะไม่เล่น Facebook ไม่เล่น LINE ไม่เล่น Twitter ไม่เล่น Instagram เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดตรงนี้ใหม่แล้วที่สำคัญมีเดียคอมสร้างให้น้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ว่าน้องจะไปทำอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบเนี้ยน้องต้องเป็นคนสร้างสรรค์ไอเดียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจำเป็นมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดสำหรับเรารู้สึกว่ามีเดียคอมไม่ใช่แค่คณะเราไม่ได้เพื่อนแต่เราแบบเป็นครอบครัวจริงๆทุกคนคือใส่ใจกันและกันมากๆโดยเฉพาะอาจารย์เวลามีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาได้ตลอดอาจารย์ไม่เคยทิ้งแต่ไม่ได้ทิ้งเราแบบเบบี้นะแต่ก็คือไม่ได้แนวขั้นแบบอยู่มหาลัยแล้วโตจะส่งงานไม่ส่งคืออาจารย์จะมีฟีดแบคให้ตลอดเวลาว่าโอเคอันนี้ไม่ดีนะไปแก้มานานแล้วคืออะไรคือมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากเรียนจริงๆอยากให้ consider media com เป็นที่แรกค่ะhard sell เสร็จไปแล้วคราวนี้เป็น soft sell นะคะคือ media com เนี่ยมันย่อมาจาก media and communication ดังนั้นเราเนี่ยสร้าง mediaเพื่อ communicate มันเป็น2 อย่างที่เราต้องได้ร่วมกันดังนั้นถ้าเราสร้างมีเดียแต่เราขายไม่เป็นเรา communicate กับ audience ไม่ได้เราก็ไม่ใช่มีเดียครีเอเตอร์ที่โลกต้องการฮะดังนั้นคนที่จะมาเรียนมีเดียคอมเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่อุ๊ยฉันมีคอนเทนต์นี้ฉันจะบอกโลกจะบอกยังไงจะขายยังไงจะสื่อสารยังไงและเรารู้สึกว่าคือโลกมันจะดีขึ้นได้ถ้ามีเดียมันมีคุณภาพนะดังนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างcontent creator ที่รับผิดชอบแล้วก็ผลักดันให้สังคมและโลกใบนี้ที่กำลังจะ collapse อยู่ในทุกวินาทีเนี่ยมันมีทางออกไม่ว่าจะผ่าน entertainment หรือ edutainment หรือ science เราทำได้หมดดังนั้นถ้าต้องการเป็น storyteller ผ่านมีเดียและอยาก communicate กับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็แต่มันไม่ง่ายนะงานหนัก media com ก็จะเป็นจุดหมายค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะฉันน้องๆสังเกตเลยนะคะว่ามีเดียคอมน้องไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สวยหล่อหรือว่าเป็นนักแสดงนะคะแต่ทาง MUIC เราเน้นที่จะสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆมีใจรักและมีแพชชั่นนะคะก็ไม่ต้องรีรอสมัครกันเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ